อีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้มาเตือนภัยกันสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าก็ชีวิตฉันก็ปกติดีสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแต่อยู่ดีๆเนี่ยการที่คุณรู้สึกว่าสุขภาพเราดีอาจจะลืมมองอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าจนทำให้เราอาจจะเกิดวูบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะสาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็งอนเงียนเห็นไหมอ่ะแล้วก็ลงไปเลยอุ้ยหัวลงไหมอ่ะหัวลงโอ้ยลงไปเลยโอ้ยแบบนี้ค่ะทุกคนก็ตกใจมากแล้วผู้โพสต์เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะถึงเหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอชี้แจงสาเหตุที่วูบนะคะครับก่อนหน้านี้มีการไปบริจาคเลือดมาก่อนลงรถบริจาคก็ได้นอนพักประมาณ10นาทีไม่มีอาการใดๆเลยมานั่งตามภาพที่เห็นก่อนบริจาค ก็มีการดูแลตัวเองพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ว่าจู่ๆก็มีอาการวูบหน้าไม่ได้มีอาการหน้ามืดมาก่อนด้วยนะแค่วูบไปเลยไม่ได้หน้ามืดไม่ได้เวียนหัวอะไรด้วยภาพมันตัดไปเลยค่ะก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจตอนนี้ปลอดภัยแล้วเอ็กซเรย์ดูแล้วไม่มีอะไรแตกหักสาเหตุที่วูบหมอแจ้งนะคะว่าเลือดไหลเวียนเลี้ยงร่างกายไม่ทันค่ะคือต้องบอกว่าอันนี้เดชะบุญนะคุณผู้ชมคือเท่าที่สังเกตในคลิปเนี่ยเหมือนว่าจังหวะลงเนี่ยเหมือนหัวไหล่ขวาลงก่อนไงลงก่อนที่ศีรษะจะไปกระแทกไงถ้าเป็นศีรษะกระแทกตรงๆเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงมันก็สูงมากไหมมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าศีรษะกระแทกกับพื้นอ่ะยังไงมันก็อันตรายเนาะคือสำหรับคนที่ชอบบริจาคเลือดด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องคืออาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองดีๆเลยนะต่อให้เราคิดว่านี่เขาก็บอกว่าก็พักผ่อนเพียงพอแล้วไม่ได้ก็มั่นใจว่าตัวเองสุขภาพเต็มที่แล้วแบบก่อนมาบริจาคเลือดก็ดูแลตัวเองมาดีแต่สุดท้ายก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือการบริจาคเลือดเนี่ยผู้ชมคือพอเราไปถึงปุ๊บไปลงทะเบียนลงชื่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะย้ำเลยว่าให้ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆ3แก้ว4แก้วเพื่อมันไปทดแทนเลือดที่มันจะออกไปนะฮะร่างกายเป็นได้แบบเหมือนปรับบาลานซ์ไม่งงอะไรเงี้ยแล้วก็พอบริจาคเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคือขอความร่วมมือไปนั่งอยู่เขาจะมีเป็นพื้นที่ให้มีพื้นที่ให้นั่งสังเกตอาการดื่มน้ำหวานทานขนม อยู่สักแบบสัก10นาที15นาทีแล้วค่อยกลับเออแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีแบบบริจาคเสร็จแล้วก็ไปเลยไงเนี่ยบางทีร่างกายก็รับไม่ไหวแต่นี่เขาก็นั่งดูอาการอยู่นะเขาก็คิดว่ามันผ่านจุดนั้นแล้วก็คงไม่เป็นอะไรไงโอ้โหเหรอแล้วทำไมมันออกอาการที่หลังได้นั่นน่ะสิอาจจะต้องไปเช็คกันให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้แล้วแล้วเนี่ยทานโทษนะนี่ยังโชคดีว่าไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้แล้วขับรถอยู่แล้ววูบอ่ะคุณเลยดีมาวูบตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เวียนหัวอะไรเลยคือภาพตัดไปเลยแล้วปุ๊บไปเลยอ่ะโอ้ยฝากไว้เรื่องนี้นะคะคือบริจาคก็ดีแล้วล่ะนะดีแล้วล่ะช่วยกันแต่ว่าก็ตรวจสภาพร่างกายคุณด้วยว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับ